สวัสดีครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศซีอานและคณะผู้บริหารรวมทั้งคณะอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและรู้สึกยินดีมากที่มีโอกาสได้ร่วมแสดงความยินดีกับวันครูของมหาวิทยาลัยวันครูเป็นวันสำคัญมากหลายชาติหลายภาษาหลายประเทศต่างก็ให้ความสำคัญกับวันครูเพื่อจะได้ระลึกถึงพระคุณของครูและตัวอย่างที่ดีของครูผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีและชื่นชมต่อครูบาอาจารย์ทุกท่านครับและผมเองก็เป็นครูผมก็อยากจะบอกว่าผมได้รับการสอนมีความทรงจำตลอดมาว่าครูที่ดีนั้นต้องสอนเต็มเวลาต้องสอนเต็มหลักสูตรและต้องสอนเต็มใจครับสอนด้วยความเต็มใจครับเพราะฉะนั้นผมจึงได้บอกครูบาอาจารย์ร่วมกันแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ให้กำลังใจครูบาอาจารย์ทุกคนให้ถือว่าการเป็นครูอาจารย์นั้นเป็นอาชีพที่สำคัญเป็นอาชีพที่มีเกียรติและความเป็นครูบาอาจารย์นั้นจริงๆแล้วเป็นอาชีพของผู้นำครูคือผู้นำคำว่าผู้นำนั้นหมายถึงความเป็นผู้นำในทางการศึกษาเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำในทางประพฤติปฏิบัติและประพฤติปฏิบัติในแง่ของความเป็นตัวอย่างที่ดีผมเชื่อเสมอว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้จึงอยากให้ครูบาอาจารย์ทุกคนมีกำลังใจขณะเดียวกันวันครูก็ทำให้เป็นวันที่ระลึกถึงความมีบุญคุณของครูบาอาจารย์ต่อนักเรียนนักศึกษาทุกคนด้วยเพราะนักศึกษาซึ่งเป็นลูกศิษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันคงจะเป็นโอกาสดีที่จะได้ระลึกถึงความสำเร็จความรู้ความสามารถและความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลจากความรักความปรารถนาดีจากครูทุกคนเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้แสดงความคารวะแสดงความจงรักภักดีและแสดงความรู้สึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์ด้วยนักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ที่มีความจงรักภักดีและมีกตัญญูกตเวทีนั้นมักจะเป็นคนที่จะประสบความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองเสมอในสังคมไทยก็เช่นเดียวกับสังคมจีนที่เห็นว่าคนที่มีกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นคนดีที่เชื่อถือได้และเข้าใจตรงกันว่าคนมีกตัญญูกตเวทีนั้นจะเป็นคนที่มีชีวิตที่รุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นที่รักและไว้ใจของผู้อื่นเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้วันครูวันนี้เป็นวันที่ลูกศิษย์ได้แสดงกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณผมขออวยพรให้คณะอาจารย์ท่านอธิการบดีท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งนักศึกษาทั้งเก่าและทั้งใหม่ของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศซีอานขอให้ประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ของวันครูขอให้มีความสุขมีความปลอดภัยไร้โรคภัยไข้เจ็บทุกประการแล้วเราคงจะมีโอกาสได้พบกันครับขอบคุณครับ